นายนิด้าน้องสาวแอปเผยวันแรกที่จุ๋ยบอกพุทธมาจีบรู้สึกดีเชียร์ไม่ผิดคนชื่นชมความรักทั้งคู่แอปทักษอรไม่พลาดโมเมนต์ดีๆของน้องสาวคนสนิทจุ๋ยวรัฐยาฉลองครบรอบแต่งงาน2 ปีดีเจพุทธสามีโดยควงน้องปีใหม่ลูกสาวไปร่วมฉลองก่อนโพสต์อวยพรสุดซึ้งด้วยว่าแฮปปี้2nd anniversary เลิฟเบิร์ดดีใจที่ได้อยู่ในช่วงเวลาดีๆของคู่นี้เสมอค่ะจะอยู่เคียงข้างและชื่นชมความรักของทั้งคู่ที่เติบโตและแบ่งปันให้คนรอบข้างเสมอรักพุทธแอนจุ๋ยที่สุดค่ะ @wuartaytayapuss_dj พร้อมโพสต์รำลึกมองคนไม่ผิดเชียร์คนไม่ผิดกับวันแรกที่จุ๋ยบอกว่าดีเจพุทธมาจีบยังจำวันแรกที่น้องสาวบอกว่าดีเจพุทธมาจีบได้มีแอปเปิ้ลพี่ออนกรี๊ดกราดกันมากโดยเฉพาะคนสุดท้ายนี่เชียร์สุดตัวบนวันนี้รู้สึกดีจังที่เชียร์ไม่ผิดคนและพวกเราก็ยังคงกรี๊ดดีเจพูดอยู่นะคะ @pus_dj@wuartaytayapuss_pleadia รวมทั้งยังโพสต์ความสุขของน้องปีใหม่ที่ไปร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วยภาพน้องปีใหม่กับดีเจพุทธและโมเมนต์น้องปีใหม่เล่นกับพี่ๆทั้งคาริสาพิรินไซมอนแจ็คกี้